หลังจากเหตุการณ์นั้นมานี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันว่าไม่เราไม่เอาแหละเราไม่เรากลัวพ่อใหญ่ก็กลัวแกก็กลัวกลัวมีปัญหาอีกก็เลยตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยยุติว่าไม่ตัดสินไมใ่จมีว่ดาีกว่าเราก็มีน้องที่มาจากใช่ใช่เราก็มีลูกเราพ่อใหญ่ก็มีเราก็มีเราก็เลยว่าเออพอละคนละคนก็พอละก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่มียุติการตั้งครรภ์ไปเลยบีบีได้เฟรัางแลก้ลวัเปว็นยังไงเพลินเลยไหมเลินเพลกิลันวแล้วก็วิเคราะห์อยู่เนาะว่าเออเนาะเขาก็ให้เรกาลัวมาเบ่งออกเองโดยที่ใชแบ่บเนาะปถ้ากเกิดตว่ิาไม่ออกจริงๆก็คือหรเขอาคงจะเตรียมหรสอเต็ปใหม่ให้เรานั่นแหละแต่เพลินแบบว่าเออก็รอดูมันก็คเงขาจะคไม่งใช่เครอสดูแรอากกที่ารเขาเราเจออะเนาะหรอนคี่ือหลังนึกจวา่ากแบบว่าเด็กตายก็รีบพาอะไรเงี้ยบินนึกเอานะใช่พี่ก็นึกอย่างนั้นพี่ก็นึกอย่างนั้นนะน้องบีโดยปกติแล้วพี่ก็นึกว่าเขาจะผ่าออกให้อ่ะอันนี้คือเขาให้ผ่าให้เราเบ่งเองเลยอ่ะเขาคงอุลตราซาวด์เขาคงตรวจดูแล้วเรียบร้อยแล้วละมั้งเขาก็ทำให้เขาเห็นร่างกายเราแข็งแรงด้วยไงพี่เจเดชะบุญนะมันก็ได้ผ่านเรื่องราวอุ้ยเจ๊ก็ไม่นึกนะน้องไม่เคยเล่าบอกเนาะใช่ไหมพี่คนที่หนูรู้จักอ่ะแกโทรหาหนูนะหลังที่หนูแท้งน่ะแกฝันเกี่ยวกับหนูแกบอกว่าไอ้ฝันเห็นหนูน่ะไม่ใส่เสื้อผ้าแกฝันเห็นหนูอ่ะฝันเห็นหนูไม่ใส่เสื้อผ้าเปลือยร่างกายไม่ใส่เสื้อผ้าแกฝันว่าหนูน่ะบอกแกในความฝันด้วยว่าบ้านลูกหนูลูกไม่ได้อยู่กับหนูแล้วนะเหรอแกก็เลยโทรมาหาหนูแกก็เลยถามหนูก็เลยบอกว่าใช่พี่เขาไม่อยู่ละเขาไม่อยู่กับเราแล้วว่าแต่ก็ไปบแกอกไปฝันสืแ่กอทางไปสื่อให้ทางนู้นรู้เนาะแกฝันเกี่ยวกับหนูมคนหนูจะมีจะเรียกว่าอะไรอ่ะหนูจะมีไอ้นั่นของหนูเหมือนกับว่าหนูจะเป็นคนที่แบบบางครั้งบางช่วงหนูจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้ไปจุดนั้นจุดนี้พี่เจมันจะมีเหตุการณ์ล่วงหน้ามาเลยนะว่ามันก็ได้ไปจริงๆอ่ะจุดนั้นอ่ะสถานที่ที่นั้นอ่ะเราไปในความนั้นมันได้มาบอกเราแล้วว่าเราจะได้ไปจุดนี้เราเคยไปจุดนี้มันได้ไปจริงๆมันได้ไปสถานที่นั้นจุดนั้นจริงๆหลายครั้งมากๆมันจะมีมาช่วงเป็นช่วงอันนี้ก็ฟังแบบฟังอย่างมีสติอ่ะเนาะใช่ไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่มีดราม่าเด้อทุกคนนะจ๊ะที่บ้านก็ดีใจนะที่บ้านก็ดีใจว่าจะได้เลี้ยงหลานลูกครึ่งนะที่บ้านลดูีกครึ่ใจงไปคุยว่าเอ้ยไปพูดคุยกันว่าจะได้เลี้ยงหลานลูกครึ่งว่ะพอนะหนูโทรไปบอกเขาไม่อยู่แล้วแหละพากันนี่เลยแบบบุญวาสนาไม่ได้มีลูกครึ่งไม่ได้เลี้ยงลูกครึ่งใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรทุกอย่างมันก็ผ่านมาด้วยดีเนาะชีวิตเราก็ยังมีต่ออะไรเงี้ยเนาะเราทำพากันทำใจได้เร็วอยู่พี่เจถือว่าร่างแข็งแรงแล้วแบบเราได้กำลังใจเยอะเนาะเราได้กใชำล่ังใจจากเพื่อนบ้านจากเพื่อนจากเพื่อนพ่อใหญ่จากนี่เยอะเยอะมันก็เลยแบบทำให้เราแบบแข็งแรงเร็วไงมันฟื้นฟูร่างกายเร็วใเชข่าไงเพื่อนแต่ก็มาเพราะว่ากำลังใจนั้นเรามีคนรักอยู่ข้างๆด้วยไงหนึ่งค่ะสามีแล้วเราก็ยังมีลูกอีกคนหนึ่งรออยู่ตรงนี้ด้วยไงเนาะใช่ไหมจ้ะนี่หลังจากเราผ่านจุดนี้ทีนี้หนูก็เลยคุยกันว่าเอาลูกที่บ้านมาตอนนั้นน้องปอนยังไม่มาอ๋อตอนนั้นยังไม่มามาหลังจากนั้น2011พวกหนูก็เดินเรื่องเอาน้องปอนมาเพราะว่าเราไม่ได้ไอ้นี่แล้วไงเราไม่มีละเราก็ต้องเอาทางนู้นมาใช่ไหมก็เลยไปเดินเรื่องจ้ะก็เลยพากันไปเดินเอามาที่แรกพ่อใหญ่ยังไม่อยากเอามานะเพราะแกยังไม่
แกอยากให้เราแบบให้อยู่ตัวก่อนทีนี้มันมาเจอปัญหาเนี่ยแกก็เลยต้องจำเป็นต้องเอามาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาเลี้ยงดูก็คือเขาเรียกอะไรเอามาแบบเหมือนมาดูแลหัวใจเราด้วยแหละแล้วเราก็จะได้แบบเลี้ยงดูเข้าไปเหมือนเป็นการทดแทนจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ค่ะเนาะค่ะใช่ความรักมมัันนกจ็ะจทะำเใกห้ิเดรามไาม่ต้อองีกแบคิบดหนึ่งมากมันก็จะได้ทำให้เราลืมไปได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะจะบอกว่าใชให้่ลืมสนิทมันไม่ลืมหรอกแต่พูดถึงมวั่นาไม่ลืมใช่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้มีเด็กอีกคนหนึ่งมาแล้วเราก็ดูแลกันไปมันก็เห็นวิ่งเล่นไปมาใช่ไหมก็ยังได้คุยใชกั่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ยังมีอะไรที่แบบมาเอามาเขาเรียกอะไรลเอัานมาเสริมจิตใจของเราเนาะให้มพัีน่เดจีขึ้นตอนที่หนูไปร้านไทยอ่ะหนูรู้จักกับน้องคนหนึ่งอ่ะที่เขาว่าหนูไอเห็นแก่ตัวนี่แหละเขาแกมีเซนส์ของแกอ่ะเหมือนพี่เจ้แหละนี่ไปร้านไทยเขาทักอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ก็เลยพูดกันเรื่องนี้แหละนี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้พี่ขนลุกว่ะเขาเกาะขาพี่อยู่เนี่ยแกว่านี่เขาอยู่กับพี่ตลอดแหละเขาเกาะขาพี่อยู่อ่ะไปไหนมาไหนเขาอยู่กับพี่ตลอดเขาอยากอยู่กับพี่นะเขารักเขาอยากอยู่กับเราแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเรากับเขากับเราอะทําบุญร่วมกันมาแค่นี้น้องบอกเขาอยู่กับเราตลอดแหละว่าก็แล้วเขาก็แนะนําให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําบุญให้อะไรให้เขใาช่ก็ไหมแนะนํามาจ้ะเรานะก็คะโอเคอันนี้ก็เป็นชีวิตของน้องตองนะมาแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราข้างหน้าไม่สาใมชารถ่รู้เรไดา้เลยเนาะเราเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราทำไอ้รู้ว่าลูกไม่นี่ทำไมไม่ไปหาหมอมันยังไงอ่ะคือความรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเรามันไม่ได้แตกต่างกับท้องลูกคนแรกไงพี่เจคือแบบว่าเขาลูกคนแรกหนูมันก็ไม่ได้ดิ้นไม่ได้อะไรบ่อยอ่ะมันจะเป็นช่วงอ่ะมันไม่ได้ดิ้นแบบเหมือนลูกคนอื่นดิ้นแรงดิ้นตลอดแต่มาคนเนี้ยตอนที่ว่าเริ่มตอนที่เขาเริ่มมีแขนขานะลูกคนเนี้ยกับพ่อใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดิ้นแบบตุบตับตับตุบตับบ่อยอ่ะพี่เจ๊จนถึง5 เดือน6 เดือนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเขาจะเป็นดิ้นเป็นช่วงเขาไม่ได้ดิ้นแบบถ้าเป็นลูกคนอื่นเขาจะดิ้นบ่อยดิ้นอะไรนะเขาแข็งแรงแต่ว่าเขาไม่ได้รบกวนเรามากมายอ่ะพี่เจ๊ทีนี้ความรู้สึกเรามันก็เลยว่าทําไมเราไม่ไปหาหมอช่วงที่ว่าไอเราว่าน้ําหนักเราขึ้นอ่ะคือเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมคือเราก็แค่ว่าหนูก็แค่กับพ่อใหญ่ทําไมน้ําหนักหนูขึ้นทําไมท้องมันโตขึ้นเราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเราก็เลใยชไม่่คิดว่ามไมั่นได้เป็นเพราะว่าเราไม่ปวดท้องไม่อะไรอย่างนี้ไงถ้ามันมีจอ้าะการปวดเราก็จะรู้สึกว่าเออใช่มันไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็คิดไปตรจง้นะั้นเนาะความไว้วางใจของใชอง่การดูแลของเราที่นี่เนาะพูดถึงอ่ะเพราะว่าอีกอย่างมันเหลือแค่2-3 วันเองไงมันก็จะถึงกำหนดไปตรวจเราก็เลยรอไปวันนั้นน่ะที่พอไปวันนั้นมันก็ถึงรู้ไงถึงรู้ผลว่าเข้าใชไป่แล้วอ่ะอันนี้เราก็สามารถแบ่งปันเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอุทาหรณ์ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าใครตั้งครรภ์อย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าน้ำหนักมันใช่ใช่ขึ้นเผริ็ดวปกหรืตอิใช่ขึ้นผิดปกติเราให้แง่คิดตรงนี้แล้วกันเนาะไม่แล้วดรทา้องม่านะไม่ดแลร้าวม่ทา้อเนงาะเกร็าต้มอังนใหญ่สงสารเรื่อใงชที่่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าคใืชอน่้องตองกว่าจะมานั่งเล่าให้ฟังอันนี้ก็มันก็เรื่องมันก็ผ่านไปหลาย10 ปีเลยสิบเนาะปใชี่ไหมหลายใสชิบ่กว่าปีแล้วใช่แล้วมันก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ต้องดูแลใจของตัวเองไปด้วยเนาะใช่ไหมใช่ก็ชีวิตมันแลก้็วเกด็ินไสปังข้เกางหตน้าแต่ว่าน้องตองก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังว่าให้ฉุกคิดนิดนึงให้ไปดู
ความไม่ปวดท้องยังไงเราก็ลองไปปรึกษาคอนโดไม่เนาะปวดความไม่มีอาการปวดท้องกับน้ำหนักเราขึ้นกับท้องเราโตผิดปกติอ่ะเราต้องสังเกตตัวนี้3อย่างน้ำหนักขึ้นผิดปกติกับท้องโตผิดปกติกับที่ว่าเราไม่ปวดท้องมันไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะใช่เราให้สังเกตตัวนี้แล้วเรารีบไปอย่าปล่อยไว้นานเหมือนหนูเนาะหนูรอหนูมันไม่ปวดไงหนูก็เลยรอว่าเดี๋ยวก็ครบอีกไม่กี่วันแล้วก็ครบกำหนดแล้วเราต้องไปหาหมออยู่แล้วใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงเราเคยตั้งครรภ์มาแล้วเนาะแล้วมันก็ดูเหมือนอาการมันคล้ายๆกันอ่ะเนาะแต่ที่รู้ก็คือว่ามันน้ำหนักขึ้นปกติจริงอันนั้นก็รู้จริงเนาะแต่ว่าเราในเมื่อมันใกล้จะถึงเวลาที่แบบไปหาหมอแล้วเนาะไปตรวจครรภ์ไปอะไรอย่างงี้เนาะก็อีกไม่กี่วันไงเราก็เลยว่ารอก็เลยรอไปวันนั้นได้ไงก็เลยมันปกติเลยไม่มีอาการไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอะไรปกติเลยอ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนทุกๆวันอ่ะกินหลับนอนสบายเหมือนเดิมมันไม่ได้มีแบบว่าเด็กเสียในท้องแล้วมันจะมีอาการปวดอาการนี่ไม่มันไม่มีอาการเลยอ่ะมันก็เลยแบบทำให้เราแบบไม่ได้เอะใจอะไรไงก็ปกติก็ท้องแรกก็ไม่ค่อยได้ดิ้นอยู่แล้วเนาะไม่ท้องแรกไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยกวดอะไรงี้อยู่แล้วเนาะเราก็ใช่ค่ะใช่ไม่ไปสีว่าปกติแล้วก็มันเป็นเคสอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้ตัวนะใช่ไหมใช่เราไม่สามารถ